วัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับนุสราในช่วงตามเรามาค่ะหลายๆท่านคงได้ยินกับคำว่าธรรมทูตกันมาบ้างแล้วยุวธรรมทูตล่ะคะท่านรู้จักหรือเปล่าค่ะตามเรามาวันนี้จะพาไปชมงานชุมนุมยุวธรรมทูตที่จัดขึ้นโดยอัครสังคมณฑลกรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเราไปชมกันเลยค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31มกราคมที่ผ่านมาคุณพ่อสมเกียรติบุญอนันตบุตรผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตของอัครสังคมณฑลกรุงเทพได้จัดชุมนุมยุวธรรมทูตครั้งที่1ขึ้นณอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักกรุงเทพโดยมีพระอัครสังฆราชฟังซิสเซเวียเรียงสัตว์โกวิทวานิชให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและที่เป็นครั้งที่1ของอัครสังคมณฑลกรุงเทพที่ได้ร่วมมือกับสมณองค์กรธรรมทูตของสันตสำนักพวกเราจึงรู้สึกได้ว่างานครั้งที่1นี้เป็นงานที่พวกเราได้ร่วมกันเพื่อจะสานต่อพันธกิจอันสำคัญนี้ของการประกาศข่าวดีของพระศาสนาจักรและบรรดาในเด็กทั้งหลายเหล่านี้จึงกลายเป็นสิทธิ์ของพระเยซูดังนั้นจึงรู้สึกได้ว่าเป็นความน่ายินดีที่เมดาผู้บริหารครูและโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆในโรงเรียนนั้นได้เข้ามาร่วมในการชุมนุมครั้งนี้เพื่อว่าเขาจะได้กลับไปที่โรงเรียนที่วัดและทำให้เห็นว่าบรรยากาศของยุวธรรมทูตนั้นมีความหมายสำหรับเขาและช่วยให้โรงเรียนนั้นได้รับสิ่งที่ดีๆอาศัยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลา 8:30 นเริ่มด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโดยพระอัครสังฆราชฟังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชท่านได้เทศนาถึงความสำคัญของการเป็นธรรมทูตและความยากลำบากในการทำงานแต่ธรรมทูตจะต้องไม่ย่อท้อโดยให้ยึดแบบอย่างของพระเยซูเจ้าไว้พระคุณเจ้าได้ยกตัวอย่างการเป็นธรรมทูตของเด็กวัย11ขวบที่อาสาไปแจกแผ่นพับพระคัมภีร์ตามหมู่บ้านจากการเดินไปเคาะประตูเพื่อแจกพระคัมภีร์นี้เขาสามารถช่วยให้หญิงชราคนหนึ่งที่คิดจะฆ่าตัวตายได้เปลี่ยนใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีความยากลำบากในชีวิตหลังจากพิธีมิสซาบรรดายุวธรรมทูตได้ร่วมชุมนุมกันที่บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเพื่อทำพิธีเปิดการชุมนุมโดยคุณพ่อสมเกียรติบุญอนันตบุตรได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานจะจัดชุมนุมยุวธรรมทูตของพระสังฆมณฑลกรุงเทพเป็นครั้งที่1โดยใช้หัวข้อว่ายุวธรรมทูตสร้างสิทธิ์ติดตามพระคริสต์มีสมาชิกยุวธรรมทูตที่มาร่วมงานจากโรงเรียนต่างๆรวมทั้งสิ้น350คนและคณะครู50คนในโอกาสนี้คุณพ่อวีระชัยศรีประมงธรรมทูตไทยที่ทำงานในประเทศกัมพูชาได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเกี่ยวกับงานธรรมทูตของท่านกับคริสตชนชาวเขมรให้แก่ยุวธรรมทูตได้รับฟังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเด็กๆ เพื่อเข้าฐานความรู้เรื่องยุวธรรมทูต3ฐานคือฐานที่1เป็นเรื่องประวัติยุวธรรมทูตซึ่งเสนอโดยบรรดาผู้ฝึกหัดจากคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพอีกสักครู่ค่ะฐานที่2เป็นเรื่องประวัตินักบุญธรรมทูตและวิธีการประกาศข่าวดีของยุวธรรมทูตโดยมาเซอร์จากคณะเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ดนักบุญอะไรที่เข้าตอนอายุ40นะคะประตูที่1ขึ้นตรงขอบคุณขอบคุณให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนะพวกเรายุวธรรมทูตและฐานที่3เป็นเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระคัมภีร์โดยศูนย์คำสอนอัครสังคมณฑลกรุงเทพท่านจะแบ่งชั้นสีของท่านให้กับค
นั้นเถอะคนเราไม่มีความสุขก็เลยต้องแสวงหาบางสิ่งบางอย่างนะพระเยซูเจ้าเรียกสักเคียนลงมาเถิดแล้วก็เปลี่ยนใจมีดีใจที่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยมาให้เขาเป็นเพื่อนพิธีสิ้นสุดลงในเวลา 12:30 นโดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวีรศักดิ์วนาโรจสุวิทย์เป็นประธานแจกเกียรติบัตรแก่คณะครูและแจกรางวัลให้แก่เด็กๆยุวธรรมทูตที่มาร่วมงานก่อนผมจะเข้ามารับหน้าที่นี้ที่จริงก็ไม่เคยได้ยินทั้งชื่อ PMS ทั้งชื่อยุวธรรมทูตแต่พอเข้ามาก็รู้ว่าหน้าที่หลักของคริสตชนเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็คือเรื่องของการแผ่ธรรมผู้ที่ได้รับสิทธิ์ล้างบาปนั่นน่ะเกิดมาเป็นคริสตชนก็เพื่อแผ่ธรรมแล้วก็เราก็ต้องแผ่ธรรมตั้งแต่เด็กๆพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายผมก็คิดว่ายุวธรรมทูตนี้มันก็จะช่วยหลายๆเรื่องด้วยกันของพระศาสนาจักรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของกระแสเรียกเรื่องของการอบรมเรื่องของการที่จะทำให้เด็กในโรงเรียนเนี่ยมันจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเด็กก็จะเป็นคนที่เชื่อฟังคุณครูแล้วก็ว่านอนสอนง่ายมากขึ้นยุวธรรมทูตเป็นงานฝึกอบรมเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า14ปีลงมาให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระเยซูเจ้าส่งเสริมให้เด็กๆคาทอลิกเป็นผู้ที่สามารถบอกเล่าเรื่องของพระเยซูให้เพื่อนๆฟังได้โดยมีคติพจน์ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนพาเพื่อนมาพบพระเยซูดังนั้นไม่ว่าเด็กคนไหนจะเป็นใครเรียนโรงเรียนอะไรสังกัดกลุ่มหรือหมู่คณะอะไรเด็กคนนั้นก็ต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นยุวธรรมทูตอันเนื่องมาจากศีลล้างบาปและศีลกำลังที่พวกเขาได้รับนั่นเองก็จะนำคติพจน์ต่างๆไปใช้ค่ะไม่ใช่รักคนอื่นก็รู้จักรักค่ะหนูแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับยุวธรรมทูตนี่ค่ะก็น่าจะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ที่จะเอาแบบอย่างของนักบุญต่างๆไปใช้อยากให้มีจัดงานนี้ทุกปีครับส่งเสริมให้พวกเราเป็นคาทอลิกที่ดีครับค่ะโดยอาศัยพลังของพวกเขายุวธรรมทูตจะช่วยเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการเป่าประกาศข่าวดีและความรักของพระเยซูแต่จริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็สามารถเป็นธรรมทูตได้อย่างง่ายๆเพียงแค่เรามีความรักและนำความรักไปแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องและคนรอบข้างค่ะและสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในช่วงตามเรามาสวัสดีค่ะ